กลับมารับงานแสดงคู่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากหายหน้าหายตากันไปหลายปีเลยทีเดียวสำหรับคู่ขวัญอย่างณเดชน์คูกิมิยะและก็ยาย่าอุรัสยาค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทั้งคู่ก็ต้องมาเล่นสลับร่างกันก็ถือว่าเป็นบทที่ค่อนข้างท้าทายของทั้งคู่เลยนะคะนอกจากนี้ค่ะทั้งคู่ก็ให้สัมภาษณ์ปฏิเสธนะคะเรื่องของการซื้อที่ดินที่เขาใหญ่ด้วยกันด้วยแต่ตัวของยาย่าเนี่ยก็บอกว่ามีญาติอยู่ที่นั่นนะแต่ว่าไม่เคยไปส่วนเรื่องที่จะมีธุรกิจร่วมกันเรื่องนี้เนี่ยนะคะทั้งคู่ยังไม่มีแผนที่จะทำธุรกิจร่วมกันนะคะแต่อีกเรื่องนึงค่ะที่ต้องมาเคลียร์กันก็คือเรื่องที่พี่พุดเดิ้ลปัจจรีนำดอกไม้ไปขอขมาญาญ่าเพราะว่าลวนลามณเดชน์เรื่องนี้ญาญ่าบอกว่าไม่คิดอะไรนะคะเป็นแค่เรื่องล้อเล่นเท่านั้นเองจริงๆแล้วดอกไม้นำมาแสดงความยินดีในโอกาสรับปริญญาค่ะไม่น่าผมไม่น่าจะมีนะฮะเราคือคุณแต่ว่าหนูมีครอบครัวที่อยู่ที่นั่นค่ะใช่แต่ว่าไม่ได้ไปซื้อใช่บ้านอยู่ที่นั่นหรือบ้านหนูไม่มีหนูไม่มีบ้านอยู่ที่นั่นค่ะแต่ว่าญาติมีแบบว่าพื้นที่หลายพื้นที่มากๆค่ะที่อยู่แถวเขาใหญ่อยู่แล้วคิดจะซื้อไว้สักแปลงสองแปลงหนูมันน่าจะทอดสมบัติมาถึงหนูนะคะในอนาคตก็เลยไม่ได้คิดว่าจะซื้อใช่อย่างพวกนั้นเด็กเคยไปเที่ยวบ้านนะคะคนได้เข้าใจผิดว่าไปซื้อที่กันไม่เคยค่ะไม่เคยค่ะขนาดหนูยังไม่เคยไปเลยค่ะมาดูเรื่องงานบวชของณเดชน์กันบ้างค่ะณเดชน์บอกว่าไม่กังวลใจเลยนะคะเรื่องคนโบราณเตือนอาถรรพ์ก่อนบวชแล้วก็ไม่คิดที่จะหยุดพักงานค่ะโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าจะประมาทหรือไม่จะเกิดอาถรรพ์หรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับความประมาทของตัวเองนะคะส่วนคุณแม่ค่ะก็มีเตือนให้ระวังไว้บ้างซึ่งถ้าเกิดว่ามีเวลาเนี่ยก็จะไปนอนถือศีล8ที่วัดยอมรับว่าเป็นคนกลัวผีนะคะจึงอยากให้ตัวเองเนี่ยคุ้นชินกับสถานที่ก่อนเพราะว่าเป็นวัดป่าด้วยแล้วก็ช่วงประมาณสิ้นเดือนหน้าค่ะก็จะไปนอนที่วัดเพื่อเตรียมตัวบวชอย่างเต็มที่โดยจะบวชเป็นเวลาทั้งหมด15วันนะคะแฟนคลับแล้วก็ต้นเดือนธันวาคมค่ะช่วงนี้คือช่วงที่ณเดชน์เลือกบวชเพราะว่าเป็นช่วงที่ละครยังไม่เปิดกล้องเต็มที่แล้วก็เป็นช่วงที่ใกล้วันหยุดยาวปีใหม่ด้วยก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีส่วนเรื่องที่แฟนคลับเนี่ยจะไปร่วมงานส่วนตัวยินดีนะคะแต่ขอให้แฟนคลับอยู่ในความสงบค่ะเพราะว่าที่วัดเนี่ยค่อนข้างเคร่งเหมือนกันและตลอดเวลาที่บวชก็คงไม่ได้ออกมาเจอกับใครนะคะยกเว้นแต่ว่าทางครอบครัวจะนิมนต์เท่านั้นค่ะจะไปนอนกุฏิคนเดียวในป่านอนแล้วอันเนี้ยมันก็เสียวสันหลังกันเพราะว่าขณะตอนไปเดินจงกรมนั่งสมาธิตอนถือศีล8นี่ยังแบบเสียงก็แก๊กก็แก๊กมานี่เลยหันแล้วหลุดแล้วอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้กับตัวเองครับไปอยู่นู่นผมว่าเราไม่ใช่เราคงจะไม่ได้คิดว่าเราจะบวชยาวเราบวช15วันหรือว่าสิ่งที่เราทำได้คือการที่จะไปอยู่ตัวเองแล้วเอาสิ่งที่เราควรจะแก้ไขปรับปรุงหรือว่าพัฒนาตัวเองกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันในวันต่อไปหลังจากบวชเสร็จมากกว่าอันนี้คือประเด็นที่ว่าทำไมเราอยากบวชอีกอย่างนึงคือทดแทนบุญคุณให้กับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ด้วยแต่ว่าถ้าจะไปนอนวัดเฉยๆเนี่ยทางวัดไม่อนุญาตเพราะว่าถ้าจะไปนอนก็ต้องถือศีล8ศีล5อะไรอย่างเงี้ยไปดูความเป็นอยู่ของเราอันนี้โอเคจริงๆผมคงจะไม่ได้ออกมาตลอดนะผมคงจะอยู่ในกุฏิส่วนใหญ่แล้วก็ออกมาคือตอนมาบิณฑบาตตอนเช้าแค่นั้นเองนั่นคือที่ทุกคนสามารถจะได้เจอกลับมาที่ยาย่ากันบ้างนะคะยอมรับว่าไม่เข้าใจเรื่องการถือหมอนค่ะหลังจากที่มีคนเคยมาถามนะคะเกี่ยวกับงานบวชของณเดชน์ว่าต้องถือหมอนหรือไม่เพราะว่าที่บ้านไม่เคยไปงานบวชมาก่อนทำให้ตัวเองไม่ทราบแต่ว่าตอนนี้ทราบความหมายแล้วนะคะแต่ส่วนตัวก็ไม่รู้สึกกังวลค่ะเรื่องของถือหมอนแล้วก็จะไปร่วมงานบวชของณเดชน์น้องอาจจะนึกว่าเป็นพิลโลไฟนะคะคุณผู้ชมครอบครัวหนูมีคนน้อยมากค่ะเพราะฉะนั้นหนูไม่เคยไปงานบวชมาก่อนเลยในชีวิตนี้ก็เลยต้องขออภัยค่ะที่ไม่รู้จริงๆว่ามันคืออะไรแล้วตอนนี้รู้ยังรู้แล้ว รู้แล้วหนูไม่ได้ถือหมอนแน่นอนค่ะเรารู้ว่าอะไรคะถามคุณยายยายบอกว่าปกติคนที่เขาเป็นคนรักกันอะไรเงี้ยเขาก็จะถือให้ทำไมเราถึงไม่ถือคะเราก็รักกับพี่ณเดชน์นี่ไม่จะเป็นกัลยาณมิตรค่ะแล้วก็พี่เล่นบอกว่าบวชหลายคนมากๆค่ะก็500กว่าว่ะที่จะบวชค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีการถือหมอน
เรื่องถือหมอนก็ให้อภัยได้นะคะมาดูเรื่องของสุนัขตัวใหม่บ้างค่ะยาย่าบอกดีใจมากหลังจากที่คุณแม่เนี่ยนะคะอนุญาตให้เลี้ยงซึ่งสุนัขของเธอก็เป็นพันธุ์มัลทีผสมชื่อว่าฮาป้าค่ะทั้งครอบครัวก็เหอสุนัขตัวนี้มากถือว่าเป็นสมาชิกใหม่ของบ้านและช่วงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเธอจะงานยุ่งทำงานทุกวันนะคะแต่เธอก็พยายามเล่นกับเจ้าฮาป้าเนี่ยทุกเช้าแต่ยังไม่พร้อมจะเลี้ยงตัวที่2นะคะ